สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ภาษาชาแนลก็มาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับพร้อมกับเรื่องราวดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe และลั่นกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับภาษาชาแนลด้วยนะครับและวันนี้ก็เช่นเคยจะพาทุกท่านมารู้จักกับมะกรูดพืชสมุนไพรคุ้นเคยของทุกบ้านเลยทีเดียวนะครับมะกรูดเป็นพืชในสกุลส้มมีถิ่นกำเนิดในประเทศลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยซึ่งเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลายชนิดนอกจากในประเทศไทยและลาวแล้วยังมีความนิยมในกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยเฉพาะบาหลีเลยทีเดียวนะครับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะกรูดนั้นจะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นและกิ่งมีหนามยาวเล็กน้อยใบเป็นใบประกอบชนิดลดรูปมีใบย่อยหนึ่งใบเรียงสลับรูปไข่มีลักษณะคล้ายกับใบไม้สองใบต่อกันอยู่ขอดกิ่วที่กลางใบเป็นตอนๆมีการแผ่ออกใหญ่เท่ากับแผ่นใบทำให้เห็นใบเป็นสองตอนกว้าง 2.5 ถึง 4 เซนติเมตรยาว 4-7 เซนติเมตรใบสีเขียวแก่พื้นผิวใบเรียบเกรียงเป็นมันค่อนข้างหนามีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อมน้ำมันอยู่โดยใบด้านบนสีเข้มใบใต้สีอ่อนออกดอกเป็นกระจุก5ดอกกลีบดอกสีขาวเกสรสีเหลืองร่วงง่ายมีกลิ่นหอมมีผลสีเขียวเข้มคล้ายมะนาวผิวเปลือกนอกขรุขระขั้วหัวท้ายของผลเป็นจุกผลมีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ที่ผิวผลอ่อนมันเป็นสีเขียวแก่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดพันธุ์ที่มีผลเล็กผิวจะขรุขระน้อยกว่าและไม่มีจุกที่คั่วภายในมีเมล็ดจำนวนมากสำหรับสรรพคุณของมะกรูดนั้นจะเป็นยาบำรุงหัวใจขับลมในลำไส้แก้แน่นท้องจุกเสียดกระทุ้งพิษแก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษช่วยบำรุงผมให้เงางามแก่อาการผมร่วงนะครับการใช้ประโยชน์จากมะกรูดนั้นจะใช้สระผมน่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ววิธีการสระบางก็ใช้ผลดิบผ่าและบีบน้ำสระโดยตรงบางก็นำไปเผาหรือต้มก่อนสระมะกรูดยังมีใช้ในพระราชพิธีสำคัญเช่นพระราชพิธีโศกันซึ่งระบุไว้ในพระราชพิธี12เดือนว่าจะต้องมีผลมะกรูดและใบส้มปล่อยประกอบในพิธีด้วยเข้าใจว่าน่าจะใช้เพื่อการสระผมนั่นเองและก็สามารถนำไปล้างพื้นได้ด้วยซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเช่นกันน้ำมะกรูดนั้นมีรสเปรี้ยวกลิ่นฉุนคล้ายใบแต่ใช้น้อยกว่าน้ำมะนาวใช้ปรุงรสเปรี้ยวแทนมะนาวได้เช่นในปลาร้าหล่นน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกมะกรูดมะกรูดมีส่วนเปลือกที่หนาส่วนเปลือกนิยมนำผิวมาประกอบอาหารบางชนิดด้วยในมะกรูดมีน้ำมันหอมระเหยอยู่มากใบมะกรูดนั้นใส่ในต้มยำทุกชนิดน้ำยาขนมจีนยำหอยใส่ในแกงเช่นแกงเผ็ดแกงแทโพแต่ถ้าใส่มากเกินไปจะมีรสขมมีกลิ่นฉุนทั้งในใบและผลนะครับบางครั้งสามารถนำไปใช้ไล่แมลงบางชนิดได้ผลมะกรูดผ่าซีกที่บีบน้ำออกแล้วใช้เป็นยาดับกลิ่นในห้องสุขาได้ด้วยในวรรณคดีไทยมะกรูดใช้ผลนั้นชาวไทยนิยมใช้สระผมมาช้านานและมีกล่าวไว้ในวรรณคดีของไทยหลายเรื่องเช่นโครงกำสวนและกาบห่อโครงนิราศพระบาทในสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีมะกรูดหวานนะครับแต่ไม่ใช่มะกรูดแต่จะเป็นพืชสกุลส้มอีกชนิดเป็นส้มโบราณที่มีลักษณะคล้ายมะกรูดใบนิ่มผิวใบเรียบลักษณะใบและกลิ่นเหมือนใบส้มผลใหญ่กว่ามะกรูดเปรี้ยวมีรสหวานมีเนื้อเยื่อคลุมเนื้อสีขาวแบบที่พบได้ในส้มสามารถปอกและแยกออกมาเป็นกลีบได้ใช้รับประทานเป็นผลไม้ไม่นิยมใช้ปรุงอาหารเป็นผลไม้ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงครามขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ